สวัสดีค่ะวันนี้ทีเคจะมาสาธิตวิธีการล้างแปรงแต่งหน้านะคะด้วยถุงมือกันความร้อนก็คนพบว่าวิธีนี้เนี่ยสะดวกที่สุดนะคะรวดเร็วแล้วก็สะอาดที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้ต้องใช้อะไรบ้างผ้าขนหนูสบู่ล้างหน้าแปรงแต่งหน้านะคะแล้วก็ถุงมือกันความร้อนก่อนอื่นนะคะเราต้องพับผ้าขนหนูนะคะให้ปลายด้านหนึ่งเนี่ยมันสูงกว่าปลายอีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่เวลาเราตากแปรงแต่งหน้าแล้วเนี่ยมันจะไม่ทำให้น้ำเนี่ยมันไหลย้อนกลับเข้าไปในด้ามแปรงนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มล้างแปรงกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากนำสบู่นะคะลงไปบนบริเวณถุงมือแล้วก็ทำให้แปรงเนี่ยเปียกน้ำนิดนึงนะคะเพื่อให้ง่ายแก่การทำความสะอาดแล้วก็วนลงไปบนถุงมือนะคะเป็นวงกลมๆนะคะการใช้ถุงมือเนี่ยช่วยอย่างมากนะคะในเรื่องของความรวดเร็วดีกว่าการใช้แปรงเนี่ยวนไปบนฝ่ามือนะคะหลังจากนั้นก็ใช้อุ้งมือนะคะรูดเอาน้ำออกโดยการรูดแปรงเนี่ยให้เส้นมันขนานไปกับเส้นที่อยู่ด้านในถุงมือนะคะเพื่อเป็นการจัดทรงของแปรงไปในเลยทีเดียวกันนะคะสำหรับถุงมือนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแปรงที่มีขนาดเล็กหรือว่าแปรงที่มีขนาดใหญ่นะคะก็สามารถทำความสะอาดได้เหมือนกันเลยแล้วก็ตัวถุงมืออันนี้เนี่ยก็มีขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะสามารถพกพาได้สะดวกเลยทีเดียวพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถตากเอาไว้ให้แห้งนะคะหรือว่าจะเช็ดให้แห้งเลยก็ได้เขาก็จะแห้งทันทีสำหรับวันนี้นะคะทีเคก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะถ้าหากว่าชอบก็คลิกไลค์แล้วก็ Subscribe นะคะเพื่อเราจะได้ติดตามชมคลิปอะไรแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ